ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์โสดสตรองหญิงลีหั่นผมสั้นทิ้งความเศร้าไทยไทยเมาส์ทูเมาส์นะครับไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงนะครับย้ำช่องทางกันนิดนึงเนาะก่อนที่จะไปเมาส์ข่าวกันนะครับก็ฝากเพลงไว้นะครับหลังใหม่ก็ได้นะครับที่029354483นะครับ029354983นะครับเมาส์ทูเมาส์ในช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวของพี่หญิงลีศรีจุมพลนั่นเองนะคะที่เรียกว่าเป็นนักร้องสาวขวัญใจมหาชนเลยนะแล้วก็เรียกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมรสุมหลายด้านทั้งเรื่องของอาการป่วยของเธอนะคะแล้วก็ไม่นานมานี้มีการโพสต์ภาพบอกว่าเป็นภาพเหมือนแบบกำลังร้องห่มร้องไห้อยู่นะคะแล้วก็บอกว่าเลิกรากับแฟนหนุ่มที่คบหากันมานานถึง5ปีด้วยนะครับแล้วก็มีแคปชั่นนะครับที่เป็นแคปชั่นที่บอกว่าเจ็บปวดที่สุดนะครับว่าอยู่กับตัวเองสักพักเรื่องความรักสู้และยื้อไม่ไหวแล้วจำเป็นที่ต้องปล่อยมืออย่างปวดใจถึงแม้รักและห่วงใยแต่จำใจต้องยอมหยุดเจ็บหยุดรอหยุดความเป็นแฟนที่แสนรักรักมากเจ็บมากจากกันจึงเจ็บสุดนะฮะลาก่อนสุดที่รักที่สุดนะครับโอ้โหเรียกว่าหลังจากที่โพสต์รูปเมื่อสักครู่นี้ไปเป็นภาพที่ร้องไห้นะคุณหาก็มีคนเข้าไปให้กำลังใจเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะคะแต่เรียกว่าชีวิตเนี่ยก็ต้องเรียกว่าดำเนินต่อไปนะคุณนะครับเขาก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเอามาเป็นแบบลุคใหม่ดีกว่าครับปรับลุคกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนี่เป็นลุคของแบบผมยาวที่เราเห็นคุ้นๆตากันเนาะที่เราจำกันได้กับทรงผมนี้นะคะเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอสายแบบว่าให้รอแทนทันกำลังเข้าอะไรก็ว่ากันต้องลองนิดหน่อยใช่ไหมต้องลองเอามาเป็นกระปิกระปอยค่ะนะครับบินจะได้แยกนี่เดี๋ยวเราให้ดูนะคะจะมีลุคที่เป็นผมสั้นด้วยคุณขาเดี๋ยวขอดูกันนิดนึงนะคะบอกว่าเจ้าตัวนี่นะอัปเดตทรงผมสั้นนะคะแล้วก็บอกว่าไม่เคยคิดจะตัดผมสั้นเนี่ยมานานมากละนะเรียกว่าตอนเนี้ยผมสั้นรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคุณขาดูแปลกๆเหมือนกันก็คือไว้ผมยาวมาตลอดเนาะตั้งแต่อายุ15จนถึง20ตัวขออภัยตั้งแต่อายุ15จนถึง35 20ปีไว้ผมยาวตลอดไว้ผมยาวมานะฮะหั่นสั้นทีก็แหมคนเราไม่เคยเนาะก็จะแบบตัวเองก็รู้สึกเขินๆเด๋อๆนิดนึงนะรู้สึกเหมือนแปลกๆนิดนึงแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเวลาที่มองเนี่ยอุ๊ยลุคใหม่ของพี่หญิงเฮ้ยสวยอ่ะน่ารักอ่ะและดูเด็กลงด้วยใช่นะก็เรียกว่าคอมเมนต์เนี่ยที่เข้าไปเม้นต์กันที่พี่เฟนบอกก็คือมีคนไปชมเยอะมากว่าสดใสดีค่ะดูหน้าเด็กลงนะเป็นกำลังใจให้อะไรอย่างนี้นะคะคือเขาบอกว่าไอ้หั่นสั้นนี่คือหั่นสั้นนั่นแหละแต่ว่าในส่วนที่เขาไปต่อผมมาหลังจากที่เขาป่วยเนาะเขาก็ถอดออกและนี่แหละคือผมจริงๆอะเนาะฮะผมที่เกิดใหม่หลังจากป่วยมาเมื่อปีที่แล้วใช่แคปชั่นบอกว่าผมสั้นแต่รักยาววงเล็บถ้ารักใครอะนะตอนนี้โสดเนาะเป็นกำลังใจให้พี่หญิงก็แล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็พี่หญิงลีนะคะก็เรียกว่าเป็นสาวชาวบุรีรัมย์นั่นเองนะคะแล้วก็โอ้โหเป็นหมอลำซิ่งชื่อดังด้วยเนาะจนได้เซ็นสัญญากับทางค่ายของแกมมี่โกนั่นเองนะคะก็โอกาสที่เธอแจ้งเกิดเนี่ยก็คือเป็นขอจะเธอแลกเบอร์โทรนั่นเองถูกต้องเปรียงปรางมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าปื้มปริ่มที่สุดเนี่ยคืออยู่ได้อยู่กับค่ายแกมมี่โกนเนี่ยเพราะว่าอยู่ค่ายเดียวกับแม่นางสิริพรเธอบอกว่าเป็นไอดอลของเธอเลยนะนะครับเขาบอกว่าเขาชอบมากชอบในน้ำเสียงของแม่นางสิริพรนะครับเป็นลูกทุ่งหญิงเสียงอ่อนของคณะวงดนตรีพินแคนแดนอีสานตั้งแต่สมัยนั้นนะฮะก็ชอบแม่นางมาตลอดเลยก็แบบดีใจที่ได้ร่วมค่ายกับแม่นางอะนะฮะใช่ค่ะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่หญิงลีด้วยกันละกันนะคะจ้าผลงานของเธอคงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าโดดเด่นกันอยู่แล้วนะถูกต้องถูกต้องในเมื่อสัก4ปีที่ผ่านมานี่ก็โอ้โหระเบิดกระหน่ำกันเลยทีเดียวขอจะเธอแลกเบอร์โทรสงกรานต์ปีใหม่ลอยกระทงวาเลนไทน์แฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรก็แล้วแต่ทุกเทศกาลทุกงานเปิดเพลงนี้แล้วก็เต้นกันนะครับจนมีท่าเขาเรียกว่าอะไรนะแอนอกเปิดรับทรัพย์อะไรของเราท่านี้นะฮะเปิดรับทรัพย์เนี่ยนะฮะก็เป็นท่าฮิตนะฮะแจ้งเกิดนะแจ้งเกิดเจอใครก็นี่ฉันก็รอเพลงแจ้งเกิดคุณอยู่นะให้แบบว่าเปรี้ยงเท่าหญิงลีก่อนเกิดคืออะไรฮะก่อนเกิดต้องอะไรก่อนตายก่อนเหรอไม่เกิดเลยต้องเกิดก่อนใช่ไหมนางบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีท่าแอนสู้พี่หญิงลีด้วยใช่ไหมในงานเพลงต่อไปครับเขามีเปิดอกค่ะคุณเปิดเลยคะเปิดอย่างอื่นให้แซ่บกว่า
ที่สุดขอบคุณข่าวกันด้วยนะคะจากไทยไทยเมาส์ทูเมาส์ค่ะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยไทยครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยไทย Channelอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยไทย Channel ด้วยนะคะ ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง